พากันตั้งใจให้ดีนั่งสมาธิภาวนาบุคคลจะพ้นจากทุกข์ไปได้ก็เพราะมานั่งสมาธิภาวนานี่แหละถ้าไม่นั่งสมาธิภาวนาแล้วพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ในโลกนี้ก็ทรงสอนให้คนนั่งสมาธิภาวนานี่เองเพราะอิริยาบถนี้นะมันเป็นอิริยาบถที่สงบระงับแล้วก็องค์อาจกล้าหาญไม่สะดุ้งต่อภัยใดๆนี่แสดงอาการเรียกว่าไม่สะดุ้งต่อเรื่องราวต่างๆหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไม่หนีสละทุกสิ่งทุกอย่างอิริยาบถนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความหมายดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วต้องทำใจให้กล้าหาญกล้าเผชิญกับอุปสรรคของชีวิตนี่ต่างๆเป็นต้นว่าเจ็บปวดหรืออึดอัดขัดข้องอะไรในร่างกายนี่ก็ไม่ท้อใจถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆอดทนกำหนดใจให้แน่วแน่แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้ตั้งด้วยดีเมื่อใจตั้งแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนเช่นเรานึกพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้นะนึกไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสักสามจบต่อจากนั้นก็มานึกพุทโธอย่างเดียวหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทเรียกว่าคุณพระพุทธเจ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่เราไม่คิดในเรื่องอื่นเราคิดเอาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นที่ระลึกที่พึ่งในใจของตนให้กำหนดในใจอย่างนั้นเมื่อเราได้คุณพระนี่เป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็ทำให้หายกังวลต่างๆไปได้จิตที่มันเคยกังวลเรื่องอะไรต่ออะไรมาแต่ก่อนมันก็ค่อยเบาไปเพราะว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นของประเสริฐจริงๆเนื่องจากว่าพระองค์ได้สร้างพระบารมีมาในสงสารนี่นานเหลือเกินหมายความว่าที่พระองค์เที่ยวมาเกิดสร้างบุญบารมีอยู่ในพื้นแผ่นดินอันเนี้ยคันนานับไม่ถ้วนเลยดังนั้นพระคุณของพระองค์นะจึงว่ามีอยู่เต็มโลกนี่แหละผู้ใดอยู่ที่ไหนนึกน้อมทำความเลื่อมใสพระคุณนั้นก็เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นยอมได้รับความอุ่นใจถ้าหากว่ามารู้ซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่นะมันจะได้ความอิ่มใจ
ว่าตนได้ที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆไม่ใช่ว่าจะไปนึกแต่พุทโธอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงเช่นนี้มันก็ได้ผลน้อยถ้าเรารู้จักความหมายที่แท้จริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้ใจของเรามั่นในบุญในกุศลเพราะว่าก็เรารู้นี่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระทัยสงบระงับเบิกบานมีความสุขมากนั่นก็เพราะพระองค์ได้สะสมบุญบารมีมามากนี่เราถือเอาใจความตรงนี้พระองค์จึงค่อยมีพระทัยหนักแน่นเบิกบานลำพังแต่จะมานั่งสมาธิภาวนาเฉยๆแล้วไม่ทำคุณงามความดีอย่างอื่นเช่นนี้ไม่ไหวหรอกไปไม่รอดกลัวว่าผู้จะมีศรัทธามานั่งสมาธิภาวนานี่มันต้องมีบุญมาก่อนหมายความว่าอย่างนั้นต้องทำบุญอย่างอื่นเช่นได้ให้ทานได้รักษาศีล5หรือศีลอุโบสถหรือศีล10 227ตามเพศตามภูมิของตนนี่แหละจะต้องมีกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจก่อนบัดนี้บุญกุศลนี่เนี่ยจึงโดนบันดาลให้จิตนี้ชอบสงบระงับบัดนี้ไม่ชอบวุ่นวายเพราะว่าความวุ่นวายฟุ้งซ่านเนี่ยมันเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นทุกข์มันรู้บัดนี้กับความสงบความเย็นอันนี้มันเทียบกันดูแล้วสู้ความสงบใจความเย็นใจไม่ได้วันนี้ความวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความสุขเลยดังนั้นบุคคลผู้เช่นนั้นแหละก็จึงได้แสวงหาทางแห่งความสงบที่นี่พูดถึงความสงบนี่ก็สงบกายสงบวาจาเมื่อกายวาจาสงบแล้วใจมันจึงสงบลงได้หมายความว่ากายสงบจากการทำบาปการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอีนนี่ต้องความประพฤติทางกายต้องงดเว้นกรรมชั่วทั้งสี่อย่างเนี่ยอันเนี้ยเสียก่อนจึงเรียกว่ากายสงบแปลว่าสงบจากบาปวันนี้วาจาก็ต้องเว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหล่านี้ต้องงดเว้นไม่พูดพูดแต่คำจริงไม่พูดยุยงส่งเสริมให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบคลายต่อกันไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลเข้าทำนองที่ว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเรียกว่าพูดร้อยคำจะเอาเป็นประโยชน์สักคำหนึ่งก็ทางยากนี่คำว่าพูดเพ้อเจ้อหมายเอาอย่างนี้ฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องงดเว้นคำพูดเหล่านี้เมื่องดเว้นคำพูดเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าสงบทางวาจาหมายความว่าวาจามันสงบจากบาปบาปไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกล่าววาจาไม่ดี เนี่ยเมื่อได้ความสงบกายสงบวาจาจากบาปอกุศลต่างๆอย่างนี้แล้วอ้าวก็ยัง
แสวงหาความสงบจากธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งหรือเช่นเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าในเขาในที่สงบปราศจากเสียงกระทึกคึกโครมต่างๆนี่มันเป็นการธรรมชาติภายนอกนี่มันก็ช่วยให้กายและใจนี่สงบลงได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ถ้าบุคคลไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าป่าหาสถานที่สงบระงับอย่างนั้นได้ก็ต้องหาโอกาสเอาเวลาที่เสียงต่างๆมันสงบลงนี่เมื่อเสียงต่างๆมันที่แวดล้อมอยู่แล้วมันสงบลงแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาได้บัดนี้เป็นอย่างนั้น เมื่อเราได้อาศัยความสงบดังกล่าวมานี่เข้าช่วยแล้วเช่นนี้ก็ทำให้จิตใจนั่นตั้งอยู่ภายในได้บัดนี้ เพ่งกรรมฐานอันใดก็กรรมฐานอันนั้นก็ปรากฏบัดนี้เป็นงั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็จะไม่สละราชสมบัติออกไปบวชเพราะพระองค์ก็ทรงพระดำริเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารตั้งแต่ก่อนออกบวชนู่นพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าอยู่ในสถานที่เช่นนี้หมายถึงเอาพระราชวังนั่นแหละมันเกลื่อนกลนไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยั่วยวนชวนให้หลงให้เพลินอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปหาความสงบใจไม่ได้ถ้ามุ่งหวังที่จะแสวงหาความสงบเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเช่นนี้มันก็ต้องสละราชสมบัติออกไปบวชเพราะได้เคยไปเห็นนักบวชมาแล้วอยู่ที่สวนอุทยานนักบวชท่านไปแสวงหาความสงบตามสวนอุทยานหมดนั้นไปเห็นแล้วรู้สึกว่าพอพระหะฤทัยเพราะว่านักบวชท่านนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่ก็จึงค่อยตัดสินพระทัยเสด็จหนีออกไปบวชเมื่อไปบวชไปแล้วพระองค์ก็ไม่คิดอยากจะกลับไปครองราชสมบัติอีกต่อไปเพราะว่าพระองค์ได้พิจารณาแน่วแน่แล้วก่อนเสด็จออกบวชไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนพูดพลาดแล้วก็ออกไปเลย ไม่ใช่อย่างนั้น เมื่อพระองค์คิดแน่วแน่อย่างนั้นแล้วแม้ว่ามันจะมีกิเลสสมานอันใดมาโดนใจให้หวนจะให้หวนนึกถึงความสุขในราชสมบัติต่างๆหมดนั้นพระองค์ก็ไม่ไปตามอำนาจของมารเหล่านั้นองค์ก็สำรวมจิตใจนี่ให้ตั้งอยู่ภายในก็สมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้ภาวนาพุทโธตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระองค์กำหนดสติกำหนดใจเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอารมณ์จึงได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานไปตลอดถึงจตุตถฌานแล้วก็บรรลุไปถึงอรูปฌานสี่โน่นแหละการเจริญอานาปานสตินี่
โดยที่พระองค์ได้อาศัยสมาธิสมาบัติอันนี้แหละเป็นรากฐานแห่งการเจริญวิปัสสนาปัญญาเมื่อพระองค์มีพระทัยสงบระงับด้วยดีแล้วตั้งมั่นด้วยดีแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงพิจารณาธาตุขันธ์อันเป็นปัจจุบันนี่แหละมันมาจากไหนหนอรูปร่างกายอันนี้เนี่ยอย่างนี้มันถึงได้มาเกิดเป็นคนมาในโลกอันนี้ก็ทรงรู้แจ้งว่ามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดในตระกูลกษัตริย์สักยราชที่กรุงกบิลพัสดุ์นครนี้เมื่อทรงพิจารณาต่อไปว่าก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตมาจากไหนก็ทรงรู้แจ้งว่ามาจากชาติที่เป็นพระเวสสันดรอย่างนี้แหละชาติที่เป็นพระเวสสันดร นั้นเป็นชาติสุดท้ายของการสร้างบารมี30ประการเป็นนั้นว่าพระบารมีของพระองค์ก็มาเต็มลงในชาติเป็นพระเวสสันดร นั่นเองในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์จำพวกใดก็ตามเมื่อถึงชาติสุดท้ายที่การสร้างบารมีมามันจะเต็มบริบูรณ์ได้ต้องได้ให้ของรักของชอบใจ5อย่างเป็นทานเสียก่อนถ้ายังไม่ได้สละทานของ5สิ่งนั้นก็แสดงว่าพระบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ดังนั้นในชาติเป็นพระเวสสันดรนะพระองค์จึงได้เมื่อมีผู้มาขอช้างก็พระราชทานช้างให้มีผู้มาขอม้าก็พระราชทานม้าให้มีผู้มาขอราชรถก็ทัดให้ทานราชรถมีผู้มาขอกันหาชาลีอันเป็นลูกรักก็สละกันหาชาลีนั้นให้แก่ชูชกพราหมณ์มาในเมื่อมีผู้มาขอพนางมัชชีอัคคเมสีพระองค์ก็สละพนางมัชชีให้แก่อินทาพราหมณ์ในครั้งนั้น จนถึงกับแผ่นดินไหวนี่แหละพระบารมีของพระองค์มันเต็มบริบูรณ์ลงแล้วหลังจากได้ให้ของรักของชอบใจ5อย่างนี้เป็นทานไปทีนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นชอบไปเกิดสวรรค์ชั้นนี้เป็นธรรมดาเพิ่นว่านั่นแหละแล้ววันนี้กับต่อมาก็ท้ามหาพรหมแล้วมาอาราธนาให้พระองค์เสด็จตรงมาเกิดในโลกนี้พวกพรหมพวกเทวดาทั้งหลายนั่นแหละเพราะว่าพวกนี้มันรู้กันนะรู้ว่าใครมีบารมีแก่กล้าสมควรจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็รู้จึงได้มาเชื่อเชิญให้จุติลงมาเกิดในโลกนี้เมื่อพระองค์ได้รับคำเชื่อเชิญอย่างนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาดูสถานที่เกิดจะไปเกิดที่ไหนจึงจะเหมาะสมอย่างนี้นะก็ทรงพิจารณาก็รู้ได้
ว่ากรุงกบิลพัสดุ์นั่นเหมาะสมเพราะว่าพระบิดาพระมารดาวงศาคณาญาติที่ได้สร้างบุญบารมีร่วมกันมาแต่ในสงสารนั้นได้ไปบังเกิดในเมืองกบิลพัสดุ์นั้นก็ทรงรู้แจ้งดังนั้นจึงได้ตัดสินพระทัยจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพนางสิริมหามายาซึ่งเป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์นครในครั้งนั้นนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเจริญสมาธิเจริญปัญญาขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ระลึกชาติหนหลังได้เห็นระลึกคืนไปจากครั้งเป็นพระเวสสันดรแล้วกับเป็น พระโพธิสัตว์องค์ต่อๆไปนั่นแหละจนถึงพระเตมียะนั่นนี่ท่านเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติแล้วก็ทรงระลึกไปถึงพระเจ้า500ชาตินี่หมายความว่าทั้ง500ชาตินี้ก็ดี10ชาตินี้ก็ดีบารมีก็เริ่มแก่มากเข้ามาแล้วเป็นชาติที่สำคัญสำคัญเป็นอย่างนั้นเลยจาก500ชาติคืนไปนู้นก็กำลังสร้างบารมีมาโดยลำดับก็ทรงรู้คืนหลังไปว่าพระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลกษัตริย์ก็ทรงรู้นั่นน่ะหรือว่าเกิดในตระกูลชาวนาก็รู้บางชาติพระองค์ก็ไปเกิดในตระกูลจันทานก็มีไม่ใช่ว่าพระองค์จะไปเกิดแต่ในตระกูลสูงเรื่อยมาหาไม่ได้แต่ว่าพระองค์จะไปเกิดในตระกูลไหนตระกูลต่ำก็ไม่ลืมบารมีไม่ลืมคุณงามความดีโดยมากเท่าที่เห็นในตำราแล้วชาติใดที่เกิดในตระกูลต่ำแล้วก็มักจะเสด็จออกบวชเป็นฤาษีไม่ยอมครองเรือนถ้าชาติใดได้เกิดเป็นกษัตริย์หรือเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้ชาตินั้นก็จึงอยู่ครองเรือนไปจนตลอดชีวิตเพื่อจะได้ทำทานเนื่องจากว่ามีสมบัติมากนี้เป็นเศรษฐีก็ดีเป็นพระราชาก็ดีเราได้สละวัตถุสิ่งของให้เป็นทานไปอย่างนี้แหละชาติใดที่เกิดในตระกูลต่ำแล้วไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากมายที่จะมาให้ทานได้ก็เลยสละบ้านเรือนออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์นู่นไปนั่งเพ่งกสิณสารเข้าไปก็ได้บรรลุฌานสมาบัติก็เป็นการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนั่นน่ะที่พระองค์ออกบวชเป็นพระฤาษีนั่นน่ะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละพระองค์จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ว่าจะไปได้มาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าโดยง่ายไม่ต้องกากกรรมลำบากสร้างบุญบารมีอะไรมาในสงสารแล้วก็สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ฟังทั้งหลายพิจารณาให้ดีเนี่ยพระคุณของพระพุทธเจ้านี่จึงว่ามีมากเหลือที่จะพรรณนานั่นแหละทีนี้
ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบุญบารมีตามพระศาสดาเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าสร้างไม่กว้างขวางเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองเมื่อสร้างบุญบารมีตามพระโพธิสัตว์มาพอบังเอิญมาเต็มเอาในเวลาที่พระโพธิสัตว์มาเกิดในครั้งสุดท้ายมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมให้คนเหล่านั้นฟังคนเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามกำลังวาสนาบารมีของตนเช่นได้บรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อย่างนี้เนี่ยทั้งหมดนี้มันก็ร่วนได้บรรลุส่วนมากก็ได้นั่งสมาธิภาวนานี่แหละไม่ใช่ว่าพอฟังเทศจบลงเท่านั้นได้บรรลุอรหัตผลเลยผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่เลยนั่นนะจึงฟังเทศจบลงแล้วจึงบรรลุมรรคผลเลยถ้าผู้บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ดีอย่างนี้เมื่อฟังเทศได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็เป็นนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถวิปัสสนาไปอย่างนี้แหละทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วนั่นแหละจึงได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ความเป็นมาของพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมาของพระพุทธเจ้าก็ดีนำมาแสดงให้ฟังโดยสังเขปพอเป็นเครื่องเจริญศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อความเชื่อมีแล้วความเพียรก็จะได้ตั้งขึ้นบัดนี้ภาคเพียรนั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบระงับด้วยความเพียรของตัวเองแล้วก็ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองด้วยอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละเป็นบาทของปัญญาเกิดขึ้นนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจ เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเลยเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาแต่เมื่อยังปล่อยให้อวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจอยู่นั้นใจมันมัวหมองแล้วมันไม่สามารถจะรู้แจ้งความจริงเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเบื่อนายนามรูปหรือขันธ์ทั้ง5นี้ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันจึงละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาให้เห็นแจ้งในนามในรูปตามเป็นจริงแล้วก็หัดปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็ให้จิตรวมอยู่ภายในจิตจะได้รวมลงสงบลงไปอย่างละเอียดปานีตต่อไปดังแสดงมา